อาชีพเสริมต้องมาการลงทุนต้องมีมนุษย์เงินเดือนต้องฟังการเป็นมนุษย์เงินเดือนนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะมีเงินใช้จำกัดบางคนอาจจะไม่เพียงพอต่อการลงทุนด้วยซ้ำแต่คลิปนี้จะช่วยคุณได้ในเรื่องของการลงทุนที่เป็นอาชีพเสริมผมจะเล่าให้ฟัง 1. การเป็นบล็อกเกอร์หรือทำเว็บไซต์ถ้าคุณมีความรู้อยู่ในตัวสามารถที่จะเขียนเผยแพร่เรื่องราวที่เป็นความน่าสนใจของตัวคุณเองได้นั่นอาจจะเป็นจุดกำเนิดของการหาธุรกิจใหม่ๆ 2. ขายของออนไลน์หลายคนกลัวในการลงทุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณขายสินค้าอะไรและเหมาะกับผู้บริโภคกลุ่มไหนที่สำคัญคุณไม่ต้องเสียค่าเช่าในการเปิดหน้าร้านด้วยครับ 3. ยูทูบเบอร์เป็นอาชีพที่กำลังมาแรงขอเพียงคุณมีสมาร์ทโฟน1เครื่องไม่ว่าจะถ่ายคลิปตัดต่อสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆสร้างรายได้คุณอย่างไม่หยุด 4. การลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าเป็นอีกช่องทางสร้างรายได้เพียงแต่คุณมีเงินลงทุนมากหน่อยรายได้ที่เกิดจากการปล่อยเช่าเป็นรายได้ระยะยาวคุ้มค่าแน่นอนครับทริคง่ายๆนะครับสำหรับการลงทุนไม่มีการลงทุนไหนที่ไม่เสี่ยงเพียงแต่ว่าคุณกล้าที่จะเสี่ยงลงทุนในช่วงเวลานี้หรือไม่ครับ